รงส่งถึงบ้านกล่องสินค้าพรีเมียมที่จะส่งให้คุณทุกเดือนทั้งของกินและของใช้จาก Voice Plaza พร้อมวอยเชอร์มูลค่า500บาทที่จะให้คุณเลือกซื้อสินค้าอื่นๆได้ตามต้องการพิเศษด้วยสินค้าใหม่ที่จะส่งให้คุณก่อนใครกล่องดังแบกได้แบกทั้ง3ราคา 1,500 บาท 3,500 บาทและ 5,000 บาทเลือกระยะเวลาได้3เดือน6เดือนหรือ1ปีสั่งซื้อเลยที่ voicetv.shop แบกได้ตลอด24ชั่วโมงหรือโทร02-114-8114แบกกันเป็นปีอยู่ที่คุณแขกบอกผมนะฮะว่าพี่เก๋เป็นนายแบกเหรอตอนนี้ก็เนี่ยแบกกล่องนี้อยู่นะฮะนี่เป็นกล่องเล็กสุดของเรา1,500 บาทนะครับแต่ว่าถ้าเกิดของเยอะกว่านี้ก็จะใช้กล่องใหญ่กว่านี้แต่ที่สำคัญก็คือว่า 1,500 คุณได้วอลเชอร์อีก500บาทอ่ะนะคุ้มมาก 1,500 นี่ได้ของน้อยหรือมากกว่า 1,500 โอ้อ่ะดูซิมีอะไรบ้างในกล่องครับเดี๋ยวดูดูข้อมูลก่อนนะนี่ๆๆข้อมูลในกล่องเรามีอะไรบ้างดูก่อนอ่ะกล่อง 1,500 นะครับมียาสีฟัน1หลอดก็ปลาไป190สบู่เหลว290นะครับน้ำพริก2กระป๋องก็200ละแล้วก็น้ำพริกต้มยำอีก200กระเป๋านี่กระเป๋าใบนี้490เกินแล้วแล้ววอลเชอร์อีก500อีกประมาณ 2,000 กว่าบาทครับค่ะราคา 1,500 ก็จะคุ้มคุ้มนะเนี่ยอันนี้แค่กล่องเล็กถูกไหมมีก่อนแล้วกล่องใหญ่เยอะกว่านี้กล่องใหญ่นี่ยาดีฟันไป3หลอดเลยนะครับมีน้ำยาบ้วนปาก1ขวดสบู่เหลวเอาไป3ขวดมีหมวกลูกฟูกด้วยมีมันหวาน2ถุงมีโกโก้คือเราจะสุ่มของเราไป 3,500 เนี่ยเราจะยัดของไป 4,000 แล้วก็กิฟต์วอเชอร์อีก500นะครับแล้วคุณผู้ชมอาจจะสงสัยสมมุติว่าคุณอ่านน่ะสมัครละจะเป็นจะแบก Voice นะเดือนละ 3,500 แล้วเดือนนี้เธอก็ส่งยาสีฟันให้ฉัน3หลอดอีกเดือนนึงฉันก็จะมียาสีฟันอีก3หลอดอีกเดือนนึงฉันจะเอายาสีฟันมาทำอะไร9หลอดคะไม่ส่งของไม่ซ้ำเรามีทีมงานส่งของไม่ซ้ำจำไม่ได้ไม่ใช่จำได้สิ เราเอามาเทียบกันดูว่าคุณควรจะได้อะไรเรามีทีมงานคัดสรรอย่างคุณคำพกาอยู่ในที่ประชุมว่าเอ้นี่ควรได้ไหมเอ้นี่ควรอยู่ในห้องประชุมจะส่งให้ในรายละเอียดแต่ที่แน่ๆคุณได้ไปเกินคุ้มแน่นอนค่ะแล้วมีคนถามมาว่าแล้วคนที่ดู YouTube และซัพพอร์ตใน YouTube นะครับเรากำลังจะเปลี่ยนระบบเมมเบอร์ใน YouTube ให้คุณมาเป็นตรงนี้ดีกว่านะแต่ YouTube ซัพพอร์ตเท่าไหร่อ่ะ150บาทคนละแบบกันนั่นคือคอนเทนต์ VIP บางอย่างเนี่ยถ้าคุณดูแซมลืมหรือคุณดูอินเฮอร์ไอแล้วมันแรงมากมันถูกเตะเข้าไปใน VIP เนี่ย คุณต้องจ่ายเข้าไปดูนะครับเพราะว่ามัน Exclusive มากๆแต่บางคนอาจจะรู้สึกว่าฉันสะดวกที่จะจ่ายเดือนละ150แต่ไม่เอาสินค้าก็ไม่เป็นไรแต่อันเนี้ย เหมือนกับเป็นสมาชิกร้านค้าของเราแล้วเราส่งของให้ถึงบ้านเราจะคำนวณแหละว่าคุณควรจะใช้สบู่เท่านี้อีกเดือนนึงคือจะพยายามเอาของอุปโภคบริโภคแล้วก็สินค้าแฟชั่นนะคะหมวกผ้าบันคอเสื้อยืดอะมิกซ์ไปแล้วก็กิฟต์วอเชอร์ซื้อของในสิ่งที่ต้องการทั้งหมดนี้ค่ะมันเป็นการสนับสนุนการทำธุรกิจของ Voice TV พูดง่ายๆซึ่ง Voice TV ไม่ได้มีแต่ Talking Thailand หรือว่า Wake Up Thailand นะคะเรามีคอนเทนต์เข้าไปดูเลยถ้าอยากคุ้มนะจ่ายเรา 1,500 บาทต่อเดือนแล้วได้ของ 2,500 บาททุกเดือนแล้วเข้าไปดูใน Facebook Voice TV ค่ะคุณอันเข้าไปดูในวิดีโอเราจะมีคอนวิดีโอคอนเทนต์ที่แบบบางอันน่ะนึกว่า New York Times คุณอันอย่างเรื่องปัตตานีอ่ะความยากจนข้นแค้นที่ปัตตานีทำออกมาเหมือนหนังสั้นน่ะดีมากหรือว่าเรื่องพาราควัดผลกระทบของการใช้สารเคมีทำให้สารไอกำจัดพืชศัตรูพืชอะไรต่างๆยาฆ่าหญ้าต่างๆค่ะแบบเกษตรกรต้องตัดขาต้องอะไรแล้วเล่าเรื่องได้กลมได้ดีมากหรือ voice politics เชื่อไหมว่าแบบมีนักการเมืองเยอะมากอะดู voice politics แล้วแบบว่าฉันอยากเป็นแบบชาดาชัยเศรษฐ์ในคลิป voice อะไรอย่างเงี้ยคือเรามีคอนเทนต์แบบนี้มีคอนเทนต์เรื่องทรง A คืออะไรสัมภาษณ์ทรงสอทรงสอคือมีประเด็นผมไม่รู้ว่าทรงสอคืออะไรจากคลิปของวอยซ์นี่แหละมีประเด็นสังคมวัฒนธรรมการเมืองเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมล่าสุดนะคะเราทำคอนเทนต์ประชากรช้างที่เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นปัญหาเรามีช้างมากเกินไปจนเป็นปัญหาสำหรับบางพื้นที่คอนเทนต์สิ่งแวดล้อมของเราก็จะไม่เหมือนคนอื่น มีที่เราทำเองเป็นออริจินอลคอนเทนต์ของเราเนี่ยสนับสนุนเรานะคะเพื่อที่ได้ทำคอนเทนต์แบบนี้ไม่ได้มีแต่คอนเทนต์แบบ
ด่า3บาท5บาทแบบพี่แขกทำจนทุกคนจำได้เนี่ยนะคะมันมีทีมงานคุณภาพทำอะไรอีกเยอะมากช่วยไปดูด้วยวันนี้ครับทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดแถลงกรณีที่มีการโพสต์ภาพเงินในถุงจำนวนมหาศาลนะครับหลายล้านบาทเลยที่มีการบอกว่านี่นะเป็นเงินของคนดังในวงการที่ใช้คำว่าแฉไปไถไปก็ทำให้คุณชูวิทย์นี่นะครับออกมาโพสต์ตอบโต้กับทนายตั้มเลยว่าเงินในภาพนั้นเป็นเงินของสารวัตรสัวที่ให้ตำรวจนอกราชการในหนึ่งเอามาให้ตนแลกกับการช่วยเหลือไม่แฉต่อซึ่งตนก็ถูกยัดเยียดเงินจำนวนนี้จึงรับเอาไว้แล้วเอาไปบริจาคต่อไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะครับแต่ว่าล่าสุดก็เคลื่อนไหวกันต่ออีกครับทนายตั้มก็ออกมาแถลงละเอียดอีกว่าคุณชูวิทย์เนี่ยถือว่าเป็นไอดอลนะที่ตนติดตามมาตลอดเชื่อว่าเป็นคนที่ใช้เงินซื้อไม่ได้แต่ตนได้ข้อมูลมาจากหลายสายซึ่งมีคนหนึ่งเป็นหลานของคุณชูวิทย์เองหลายคนคิดว่าตนบ้าที่ออกมาแฉคุณชูวิทย์แต่แล้วเจ้าตัวก็ออกมายอมรับเองเพราะจำนวนต่อหลักฐานว่าจริงรับจริงๆนะครับรับเงินมา6ล้านบาทจากสารวัตรสัวที่พัวพันกับเว็บพนันออนไลน์จริงซึ่งภาพถุงใส่เงินตรงนี้เป็นรูปเมื่อปีก่อนที่รับมาจากสารวัตรสัวแบ่งจ่ายมา 2-3 ครั้งและยังมีเงินจากเครือข่ายอีกครั้งละ10ล้านบาทอันนี้ทนายตั้มพูดนะครับนะครับนอกจากนี้ในรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับมีการเอ่ยถึงตำรวจนอกราชการนายหนึ่งซึ่งเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่น35ที่สนิทกับนายชูวิทย์คอยประสานงานต่างๆให้ซึ่งตนยังทราบข้อมูลจากคนวงในอีกว่านายชูวิทย์มีกล่องดวงใจดวงหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่ทำธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้ากับกัญชาเป็นเสมือนมือขวาซึ่งกล่องดวงใจดวงนี้เป็นผู้ที่พาสารวัตรสัวตำรวจชั้นผู้ใหญ่และเจ้าของเว็บพนันไปพบนายชูวิทย์ที่โรงแรมเดวิสเพื่อพูดคุยและมีการให้เงินกันก็เรียกว่าเปิดโปงกันนะตรงจุดนี้นะครับซึ่งทนายตั้มหรือทนายสิทธานี่ก็ฝากคำถามกลับไปที่นายชูวิทย์นะครับบอกว่าที่เคยโพสต์ Facebook ถึงนายททหารนะครับเมื่อวันที่21มกราคมจากนั้นก็ไม่เคยโพสต์ถึงนายททหารอีกเลยเป็นเพราะอะไรเพราะว่ากล่องดวงใจนี้พานายททหารที่เป็นเจ้าของเว็บพนันไปพบเมื่อตรุษจีนหรือไม่นะครับก็มีการเรียกร้องบอกว่าให้ตำรวจสอบสวนกลางไปตรวจสอบหน่อยสิมีการเรื่องของเงินสกุลดิจิตอลเนี่ยมูลค่ากว่า50ล้านบาทเข้าบัญชีกล่องดวงใจดวงนี้แล้วก็ถูกเงินส่วนนี้ถูกนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลและอื่นๆอ๋อที่มีเขาไปบริจาคบ่อยๆที่ไปตอนนั้นไปโรงพยาบาลที่หลายล้านบาทจนได้ไหมใช่ใช่ค่ะในสิทธาก็ยืนยันนะคะว่าตัวเองไม่ได้รับเงินจากเว็บไซต์พนันออนไลน์ไม่ได้คบค้าคนกลุ่มนี้หลังจากนี้เตรียมใจแล้วว่าจะโดนอะไรบ้างที่ออกมาแฉเพราะผิดหวังกับชูวิทย์ซึ่งเป็นหนึ่งใน3คนที่เคยประกาศไว้ว่าจะไม่มีวันมีปัญหาด้วยเขาบอกนะในอนาคตยินดีร่วมมือกับชูวิทย์เพื่อแฉโครงการทุจริตรถไฟฟ้าไม่ใช่เพียงสีใดสีหนึ่งถ้าหากชูวิทย์ไม่รังเกียจเรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับคนอีกหลายคนทีนี้คุณชูวิทย์ตอบโต้ว่าอย่างไรใช่ครับคุณชูวิทย์ก็ออกมาแถลงโต้กลับทนายสิทธานะคะที่กล่าวหาว่าเรียกรับเงินจากผู้ทำเว็บพนันออนไลน์และธุรกิจผิดกฎหมายก็ก่อนเริ่มแถลงชูวิทย์ก็อัญเชิญพระเจ้าตักสินมาสาบานต่อหน้าสื่อมวลชนว่าหากพูดโกหกก็ขอให้เกิดความวิบัติแก่ตนเองหากพูดความจริงขอให้เกิดแต่ความเจริญแล้วก็แสดงออกเชิงสัญลักษณ์นำเหรียญมาหยอดใส่ตาช่างแล้วก็บอกว่าเรื่องที่ทนายสิทธากล่าวหาประเด็นแรกยอมรับว่าเคยพบกับนายแทนไทยซึ่งมีอดีตนายตำรวจยศพลตำรวจเอกที่รู้จักการพามาหาที่โรงแรมเดวิดตอนกลางวันปรึกษาเรื่องการฟ้องร้องก็แนะนำไปว่าอย่าไปฟ้องเพราะสู้ไม่ได้ก่อนที่นายแทนทันจะกลับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาต้องมาปรึกษาตัวเองประเด็นต่อมาคือเรื่องมีเงินดิจิทัล50ล้านบาทโอนมายังบัญชีของกล่องดวงใจหรือในเติมลูกชายคนเดียวของตนนั้นก็ยืนยันว่าลูกชายเนี่ยไม่เดือดร้อนเรื่องเงินนะไม่น่าจะไปเอาเงินใครแล้วก็บอกว่าประเด็นเรื่องรูปเงิน2ถุงที่ทนายสิทธาโพสต์ไว้แล้วบอกว่ามีเงินมากกว่า6ล้านบาทตามที่ระบุขอชี้แจงว่าเงินดังกล่าวมีถุงละ3ล้านบาทรวมเป็น6ล้านไม่มีเงินจากแหล่งอื่นมาเพิ่มเติมเงิน6ล้านนี้มีตำรวจเกษียณราชการชื่ออ่างและปอปลารู้จักกันตั้งแต่สมัยยังทำอาบอบนวดเอามาให้ในวันที่3กุมภาพันธ์ปีนี้และได้ปฏิเสธไปแล้วภาพดังกล่าวไม่ได้ถ่ายที่โรงแรมนี้ไม่รู้ว่าใครนำไปเปิดเผยซึ่งก็จะไม่สนใจแต่เชื่อว่าเป็นการแบล็กเมลและเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่ตนกำลังทำลายนโยบายพรรคการเมืองหนึ่ง
ก็น่าจะหมายถึงนโยบายกัญชาของภูมิใจไทยก่อนจะนำเงินทั้งหมดไปบริจาคให้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เมื่อ14กุมภาและโรงพยาบาลศิริราช15ก็ยอมรับว่าตัวเองไม่มีทางออกสรุปเอาจริงเหรอสรุปเขารับก็นี่ไงสรุปเขารับแต่คือเขาพูดเหมือนกับว่าปฏิเสธยังไงก็ถูกยัดเยียดจนในที่สุดก็เลยรับมาแค่ไหนเอาไปบริจาคเท่านั้นทนายตั้มก็พูดว่ารับเข้ากับส่งออกมันไม่เท่ากันใช่แต่ถ้าบอกกันว่านอกเหนือจากไอ้6ล้านนี่แล้วเนี่ยมันมีครั้งละ10อีกหลายครั้งหรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเราก็งงเหมือนกันว่าที่ไปธรรมศาสตร์กับไปที่ศิริราชอ่ะคุณชวิตก็ไปเนี่ยบริจาคเงินปุ๊บแล้วก็ไปหาไปถล่มภูมิใจไทยต่อจะได้มั้ยตอนนั้นน่ะคุณชวิตยังถามถึงว่าทนายตั้มล่ะรับงานมาจากใครก็ยอมรับว่ามีบางเรื่องที่กล่าวหามานั้นมีทั้งถูกและไม่และก็ผิดไม่ทราบว่าเหตุผลที่ทนายตั้มต้องออกมาพูดในครั้งนี้งานนี้คุณชูวิทย์ก็เสียเหมือนกันนะว่าไปแล้วเนี่ยนะผมยังนึกไม่ออกว่าเวลามีคนเอาเงินมาให้แล้วเราปฏิเสธไม่รับไม่ได้ยังไงอ่ะคือมันอาจจะเป็นไปได้นะนี่ที่อึ้งไปอ่ะก็คือคิดเหมือนคุณอัดเลยว่าเดี๋ยวถ้ามีคนทำธุรกิจสีเทาเอาเงินมาใส่ถุงให้เราเดี๋ยวฟูเดี๋ยวฟูไปหนึ่งหกล้านเหรอคะขอสิบล้านได้ไหมคะ6ล้านมันน้อยไปค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้ถ้ารับแล้วจะซวยใช่ถ้าไม่ต้องรับแล้วจะซวยก็ได้คนอย่างผมไม่รับด้วยแบบคนอย่างผมซื้อไม่ได้ผมไม่รับไม่ได้เหตุผลแบบขอร้องรับไปเถอะสมมุตินะถ้าเกิดแขกไม่เอาจริงอ่ะแขกก็จะเดินดีแล้วเอาเงินทิ้งไว้ตรงนั้นนะนึกออกป่ะก็วางไว้ตรงนั้นไม่ใช่ธุระของเราแล้วไงกูไม่เอาอ่ะถ่ายรูปไว้ด้วยไม่ต้องสนใจไม่แล้วคนอย่างคุณชูวิทย์ซึ่งแฉคนตลอดเวลาถ้าเจอแบบนี้ทำไมไม่ถ่ายคลิปมาแฉว่าคนคนนี้พยายามจะเอาเงินมาปิดปากเอาเงินมาปิดปากตัวเองมีถ้าเกิดถ้าเอาไปให้กันที่เดวิดมีภาพกล้องวงจรปิดป่ะถูกป่ะแต่ไม่เขาคุณชูวิทย์บอกว่าไม่ได้เกิดที่โรงแรมนั้นอ๋อเหรอฮะหรือถ้าไม่งั้นนะคือจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นความเสี่ยงของคุณชูวิทย์เองถ้ามันเป็นกรณีแบบนี้ผมไม่ได้บอกว่าโกหกนะแต่ว่ามันเป็นบทเรียนที่น่าจะคิดได้หรือมันเป็นสิ่งที่น่าจะต้องคิดได้ว่าณวันนั้นต้องถ่ายคลิปหรือต้องมีพยานหรือต้องมีบางสิ่งอย่างที่ทำไว้ก่อนเลยผมคิดแล้วว่ามันจะต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผมจึงถ่ายคลิปนี้ไว้เพื่ออธิบายไว้ล่วงหน้าหากวันหนึ่งมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ผมเอาคลิปนี้อธิบายนะครับทุกคนปึ้งคุณอ่านคุณชูวิทย์ซื้อแฉอะไรทุกวันน่ะวันที่เอาเงินไปบริจาคโรงพยาบาลศิริราชอ่ะก็จะบอกว่าเงินนี้นะครับมันเป็นเงินสีเทาเงินสกปรกที่ผมถูกบังคับให้รับมาเพราะเขาอยากให้ผมถูกปากพูดตั้งแต่วันนั้นไปเลยถ้าพูดในวันนั้นโอเคใช่คือวันนั้นทุกคนก็บอกว่าอยู่ดีคุณชูวิทย์เอาเงินไปบริจาคธรรมศาสตร์กับศิริราชรวมวันละ3ล้านอยู่ดีใจดีควักมาบริจาคทำไมเพราะฉะนั้นนะครับเราถึงขอถามทอล์กกิ้งทนายผมท่านผู้ชมว่าคุณคิดว่าอะไรอยู่เบื้องหลังการแฉชูวิทย์ของทนายตั้ม1อิทธิพลทุนจีนสีเทา2กลุ่มการเมืองเอาคืนชูวิทย์3เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของทนายตั้ม4ก็คือความบาดหมางระหว่างชูวิทย์และตำรวจเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราคงจะมาดูกันต่อว่าท่านผู้ชมมองว่าเป็นเพราะอะไรแต่ไม่ว่าจะอะไรทั้งหมดนี้นะคะมันไม่มีอะไรที่ประชาชนสบายใจเลยคือว่ามันแปลว่านี่มันเป็นขบวนการแฉโพยกันเองของกลุ่มคนที่แค่ขัดผลประโยชน์กันไปมาแต่ทุกคนน่ะร่วมหัวจมท้ายอยู่ในขบวนการเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคุณอยู่บนเรือลำเดียวกันแล้วคุณก็ทะเลาะกันเองแล้วคุณก็ทะเลาะกันเองแล้วคุณก็สลับกันออกมาแฉคนละวัน2วันแล้วนั่นแปลว่าอีกขบวนการอันทุจริตขบวนการอันเป็นการทำมาหากินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่มีใครไม่ทำในประเทศนี้ใช่ไหมครับพูดง่ายก็คือเหมือนเราไม่เหลือใครให้เชื่อได้เลยใช่หลังจากที่เราไม่สามารถไว้ใจกระบวนการยุติธรรมหรือกระบวนการที่กฎหมายควรจะทำหน้าที่ของมันได้เลยโรบินฮูดไม่มีจริงหรือเปล่าเราเคยคุยกันเรื่องโรบินฮูดใช่ไหมคะครับเอาส่วนทอล์กกิ้งทนายพูดถามไว้วันก่อนหน้านะคะถามว่าเลือกตั้งใหญ่ใกล้เข้ามาแล้วคุณรู้จักหน้าตาของทีมเศรษฐกิจแล้วก็รับรู้นโยบายของพรรคไหนมากที่สุดปรากฏว่าเพื่อไทยมา 83% แล้วนะครับก้าวไกล15พลังประชารัฐ1ภูมิใจไทย1เออเราไม่เห็นทีมเศรษฐกิจของภูมิใจไทยเขายังไม่เปิดตัวหรือเปล่าเออไม่เนี่ยคือก็อาจจะมีนโยบายพวก
กัญชานโยบายแบบว่าอย่างเมื่อวานก้าวไกลเขาเปิดตัว7ขุนพลเศรษฐกิจ7นโยบายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยของภูมิใจไทยเรายังไม่เห็นการเปิดตัวนะ to be fair เดี๋ยวจะหาว่าใน 1% เพราะยังไม่เปิดตัวหรือเปล่าค่ะครับไปดูกันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับกรณีที่มีคนร้ายวิสกราดยิงนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการวิสามันคนร้ายไปนะครับพลตำรวจโทธนายุทธวุฒิจรัสธรรมรงค์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ก็กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยใช้เวลานานถึง15ชั่วโมงกว่าที่ตำรวจนั้นจะสามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ซึ่งปฏิบัติการครั้งนี้ตำรวจได้มีการทำตามยุทธวิธีจากเบาไปหาหนักเริ่มจากให้ครอบครัวและเพื่อนเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อมให้มอบตัวแต่ไม่เป็นผลไม่รับข้อเสนอคนร้ายมีการยิงสวนกลับเจ้าหน้าที่จึงเริ่มปิดล้อมบ้านแล้วก็ไปกดดันบริเวณรอบบ้านเพื่อความปลอดภัยของเด็กแล้วก็ชาวบ้านบริเวณดังกล่าวสุดท้ายนะครับก็มีการจำเป็นต้องยุติสถานการณ์ปรับแผนการปฏิบัติการถึง4ครั้งส่งชุดปฏิบัติการเข้าควบคุมแต่ว่าคนร้ายยิงต่อสู้กลับมานะครับครับก็ตัดสินใจวิสามันไปในที่สุดเพราะว่าไม่อยากให้มีความสูญเสียเกิดขึ้นครับก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับที่เราติดตามกันต่อเนื่องมานะครับก็บอกว่าถ้าตำรวจไม่มีโล่คงได้รับบาดเจ็บกันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการตัดสินใจกันไปนะครับก็จบสิ้นกันไปเมื่อคืนนี้ตอนประมาณสักช่วงเวลาของ4:00 นะครับเขาบอกว่าตอนคนร้ายเนี่ยตอนเข้าไปเนี่ยคนร้ายยิงปืนออกมาอย่างต่อเนื่องและยิงแบบเขาใช้คำว่า double tap นะครับคือเนื่องจากว่ามีประวัติการฝึกยิงปืนและมีกระสุนอยู่เป็นจำนวนมากใช่มีคนบอกว่ายิงระดับเป็นร้อยนัดโอ้โหเขาคนเราจะมีกระสุนสะสมอยู่เป็นร้อยนัดได้เหรอชีวิตนี้นะครับคนร้ายเนี่ยชอบซ้อมยิงปืนตามสนามยิงปืนและเป็นคนยิงได้เร็วด้วยโอ้โหมีสกิลนะก็บอกว่าพอถูกล้อมปุ๊บก็จะมีการยิงรัวๆเป็นชุดๆกลับมานะครับก็ตอนนี้แรงจูงใจอยู่ระหว่างการตรวจสอบอยู่เพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ยิงแค่เพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องทำร้ายร่างกายแต่ก็มีการยิงคนอื่นด้วยเนี่ยนะครับพอเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณรังสิมันต์โรมจากก้าวไกลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์นี้ว่าเป็นเรื่องน่าเศร้าแล้วก็เกิดขึ้นซ้ำไปซ้ำมาจนสังคมไทยมองว่าเป็นเรื่องปกติเป็นสิ่งที่น่ากลัวหน่วยงานรัฐและผู้เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ไขหามาตรการที่ชัดเจนไม่เช่นนั้นเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆความน่ากลัวคือเราเริ่มชาชินกับมันเมื่อก่อนเราเจอเรื่องกราดยิงแล้วตกใจมากตอนนี้พอเจอเรื่องกราดยิงคนไทยก็เริ่มแบบอ๋ออีกแล้วเหรออ๋อเหรอที่ไหนอ่ะคือผมยังไม่ชินนะแต่อย่างน้อยเราตกใจน้อยลงอ่ะแล้วข่าวก็จะไม่หวือหวาหรือไม่ตระหนกละครับผมนะฮะแล้วเขาก็มองว่าเหตุการณ์กราดยิงเป็นเหตุการณ์ในลักษณะของการลอกเลียนแบบด้วยนะโอ้ใช่เพราะก่อนหน้านี้มันก็มีเหตุการณ์ผมมีหลายเหตุการณ์เหลือเกินจนได้ไหมเรามีเหตุการณ์เทอร์มินอล21โคราชแล้วมีเหตุการณ์หนองบัวลำพูหลายที่หลายที่แต่ในอันนึงซึ่งเขามีการพูดออกมาก็ผมก็ว่าก็จริงเหมือนกันนะฮะอันนึงก็คือเขาบอกว่าในระหว่างที่มีการปฏิบัติการเนี่ยคนในพื้นที่อยู่ที่อยู่ในระแวกนั้นอะไลฟ์กันหมดเลยมันก็ซึ่งจริงๆแล้วมันมีผลต่อปฏิบัติการมากใช่ใช่มันเหมือนกับอยู่ดีคุณก็เปิดกล้องให้คนที่อยู่ข้างในอ่ะรู้หมดว่าข้างนอกเขาทำอะไรกันอยู่องศาไหนอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยใช่เออนี่คือสิ่งที่บ้านเรายังไม่ให้ความรู้จริงมันต้องกันคนออกจากพื้นที่ในระยะที่ถูกแล้วคนที่ไปไลฟ์อยู่ตรงนั้นก็ช่างไม่กลัวจะโดนลูกหลงหรืออะไรเลยไม่หรือแม้แต่สื่อที่ไปแรงเกาะติดรายงานสดก็ไม่ควรที่จะลงรายละเอียดตั้งแต่ตอนที่ตำรวจที่เขาพยายามจะยิงหรืออะไรที่เป็นเรื่องอ่ะแล้วไลฟ์กันตลอดเวลาว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะสองสามวันติดกันอ่ะอันเนี้ยในโดยปกติไม่ควรไลฟ์ไม่ควรไลฟ์จริงๆไม่ได้เลยนะจริงๆมันหยุดเลยครับแม้แต่สมมติจะบอกว่าแบบขณะนี้กำลังนำตัวคุณแม่ของเขามาจริงๆก็ยังไม่ควรไม่ควรเพราะว่า impact ของการนำคุณแม่มาคุยก็จะน้อยลงใช่แล้วสิ่งที่ทำอ่ะคุณไปทำข่าวได้แต่คุณต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้เป็น footage แล้วเมื่อทุกอย่างมันคลี่คลายประมาณหนึ่งแล้วคุณสามารถนำเสนอมันในลักษณะของสกู๊ปข่าวหรือการ recap หรือการที่ทำให้มันรัดกุมรอบด้านแล้วก็มีการบรรณาธิการหรือ editภาพเสียงให้เหมาะสมให้เหมาะสมบนอะไรด้วยบนอเจนดาที่นักข่าวทุกคนต้องคิดว่าทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและเพื่อความปลอดภัยของสังคมโดยรวมคือทุกครั้งที่ทำชิ้นข่าวออกไปอ่ะแล้ว
คิดว่าภาพนี้ควรออกภาพนั้นไม่ควรออกอ่ะมันต้องคิดถึงสิ่งที่มันจะเป็นผลบวกและความปลอดภัยของสังคมและสังคมที่มันควรจะดีขึ้นไม่ใช่ทำเพื่อความสะใจหรือยอด engagement หรือยอดวิวครับครับไปดูอีกเรื่องนึงนะครับ จำก็ได้ไหมครับว่าการประชุมสภาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจริงๆแล้วเนี่ยสภาจะปิดตั้งแต่วันพฤหัสปรากฏว่า 16:00 นมีเอกสารจากครม.ส่งมายังสภาบอกว่าครม.ขอออกพรก.ชะลอการใช้พรบ.อุ้มหายซึ่งทำให้คุณชวนบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้สภาก็ปิดไม่ได้สิเพราะว่าการออกพระราชกำหนดออกมาเพื่อจะขอเลื่อนการใช้พรบ.ซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเนี่ยมันก็ต้องกลับมาผ่านที่สภาดังนั้นสภาก็เลยต้องรอครับมาเปิดอีกทีในวันจันทร์วันจันทร์ก่อนที่สภาคือต้องลากมาอีกวันนึงซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยมันก็มีการพูดกันมากมายว่าเฮ้ยถ้าพรก.นี้ไม่ผ่านสภาครม.ต้องลาออกทั้งชุดเพราะว่าถือว่ามันเป็นความรับผิดชอบปรากฏว่ามันก็มีข่าวมากมายว่าคนนั้นก็ไม่เอาประชาธิปัตย์บางส่วนก็จะไม่เอาด้วยมันเพราะว่ามันเป็นใกล้ยุบสภาแล้วไงครับต้องการที่จะสั่นคลอนประยุทธ์ปรากฏว่าฝั่งรัฐบาลช่วงชิงด้วยการใช้สิทธิ์ของส.ส.99คนยื่นเรื่องการตีความพรก.นี้สู่สารรัฐธรรมนูญซึ่งนั่นก็ว่า1สภาก็เปิดมาเคว้งคว้างก็ไม่ได้พิจารณาพรก.นี้2พรก.นี้ก็ยังไม่มีผลบังคับใช้ทันทีแต่ว่าพรบ.ก็ยังใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันไปคาอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญล่าสุดวันนี้สารรัฐธรรมนูญรับคำร้องพรก.เพื่อเรื่องการใช้พรบ.เป็นเอกฉันท์แต่ว่าครม.ต้องมีการส่งข้อมูลภายใน15วันสรุปคือแค่รับไปพิจารณาใช่แต่ยังไม่ได้พิจารณาอะไรใช่แค่รับไปก่อนก็นั่นแปลว่าพรบ.นี้ก็ยังใช้งานไม่ได้ก็คือทุกอย่างก็ค้างเติ่งอยู่ในอากาศใช่ใช่เพราะฉะนั้นความตั้งใจของเขาที่เขาตั้งใจจะไม่ให้พรบ.นี้ทำงานมันก็สำเร็จอยู่ใช่ใช่ใช่ซึ่งตอนนี้คนในภาคใต้หรือคนที่เกี่ยวข้องเขาเอาชื่อของส.ส.99คนเนี่ยประจานเลยว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นคนขัดขวางเรื่องของการไม่สนใจสิทธิมนุษยชนแต่ผมเองและผมมั่นใจว่าหลายคนยังงงๆนะเวลาอ่านข่าวเรื่องนี้แบบเอ๊ะมันคืออะไรนะเพราะมันบางคนแกะเกมนี้ไม่ออกคืออย่างเงี้ยค่ะคุณอั๋นเราอ่ะมีปัญหาเรื่องการซ้อมทรมานผู้ต้องหาบีบบังคับให้สารภาพมายาวนานกรณีที่คนไทยรู้เป็นข่าวใหญ่ก็คือสารวัตรโจ้ที่เอาถุงดำหรืออะไรไงก็แล้วแต่เรื่องแบบนี้มันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกจำคดีเชอรี่แอนได้ไหมคะแพ้อยู่ในคุกมา10 กว่าปีแบบไม่แบบสูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้วก็ยังมีเรื่องการอุ้มหายใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกรณีอุ้มหายเยอะมากหรือกรณีที่อยู่ๆใช้เพราะว่ามันมีไอ้กฎอัยการศึกของภาคใต้ใช่ไหมที่ดำเนินมายาวนานสามารถจับกุมตัวแล้วก็เอาไปขังคุกได้เลยโดยที่ยังไม่รู้ว่าผิดจริงหรือไม่ผิดจริงแล้วเรื่องนี้มันเป็นจุดที่สร้างความเจ็บปวดให้กับสังคมไทยมายาวนานจนกระทั่งในรัฐบาลนี้ค่ะเป็นการทำงานร่วมกันของพรรคก้าวไกลเป็นการทำงานร่วมกันของสสภาคใต้จากพรรคภูมิใจไทยเป็นการทำงานของสสพรรคพลังประชารัฐด้วยซึ่งเขามาจากพื้นที่ที่เขารู้ว่าประชาชนต้องการให้มีการออกพรบ.พื้นที่ปัญหาจริงๆไม่ใช่ผลงานของพรรคฝ่ายค้านเท่านั้นนะคะนี่มันผ่านสภาได้แปลว่ามันเป็นการทำงานร่วมกันของกรรมาธิการที่มีทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลผลักดันพรบ.นี้ร่วมกันแล้วก็จนผ่านแล้วจนผ่านประกาศใช้แล้วแล้วทุกคนก็มีความทุกคนก็รู้สึกว่านี่มันเป็นผลงานที่ในรอบ4ปีนี้มันหาผลงานที่เป็นชิ้นเป็นอันของสภาแทบจะไม่มีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชนแต่ว่าอะไรรู้ไหมคุณอั๋นปรากฏว่าทางผู้ปฏิบัติก็คือตำรวจมาอ้างว่าไปที่กรรมาธิการแล้วบอกว่าเราไม่พร้อมไม่พร้อมในการเราไม่มีกล้องอุปกรณ์อุปกรณ์ติดตามตัวทั้งนั้นนะใช่ทั้งที่คุณรู้ว่าการฝึกอบรมยังไม่พร้อมทั้งที่คุณรู้ว่าไอ้จดหมายนี่มันจะออกมาแล้วมันใช้กระบวนการกฎหมายก็จะออกมาเป็นปีซึ่งพอมันผ่านวาระ1วาระ2คุณก็ต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วหรือต่อให้มันมีพรบการที่จะแค่ซื้อกล้องมันไม่ยากการจะทำเรื่องนี้ตามให้มันเป็นไปตามพรบมันมีกระบวนการที่คุณไม่ต้องพร้อม 100% ก็ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็นำไปสู่การออกพระราชกำหนด
โดยครม.ซึ่งพระราชกำหนดอ่ะโดยปกติแล้วว่ามันเป็นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์ของมันน่ะมันต่ำกว่าพรบ.แต่มันเอาไว้กรณีแบบฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนมากซึ่งไม่ใช่เหตุผลอันสมควรที่จะนำพรก.ที่จะออกพรก.เพื่อมาหยุดพรบ.ในเหตุผลใดในแบบนี้ใช่ใช่เพราะฉะนั้นการออกพรก.นี้ก็ดูเหมือนว่ามีเงื่อนงำมีเงื่อนงำมีเงื่อนงำแล้วก็ทำให้การเงื่อนงำที่ประชาชนอย่างเราจะคิดได้ก็คืออยู่ไม่ต้องการความอยู่ต้องการรักษาความไม่โปร่งใสอันนี้เอาไว้ปะ อยากให้มันมีการอุ้มหายไปเรื่อยๆเหรออยากให้มีการซ้อมทรมานเพื่อให้สารภาพไปเรื่อยๆเหรอหรืออยากให้อย่างน้อยทำตรงนี้แล้วไม่ผิดใช่หรือยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนพอที่จะเอาผิดการทำแบบนี้ของฉันแล้วคุณอ่านคิดดูสิว่าพวกฉันแล้วคุณคิดดูว่าพรบนี้มีผลบังคับใช้ประกาศไปตั้งแต่ราชกิจจานุเบกษาคือ22กุมภาพันธ์บวก120วันใช่ไหมแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าช่วงนี้ช่วงเลือกตั้งเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเหล่านี้เลยนะไม่มีการไม่มีสิ่งใดจะคุ้มครองได้ใช่แล้วคุณเลื่อนใช้ไปได้อะเออแล้วคุณเลื่อนในพื้นที่เหล่านั้นแล้วคุณเลื่อนไปเป็น1ตุลา66อ่ะรออีกตั้งไกลเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกอ่ะถูกป่ะซึ่งจริงๆมันอธิบายไม่ได้คือเรารอได้นะจะพูดจะว่าไปอ่ะเราอยู่กับสังคมไทยเนี่ยเรารอมานานแล้วเราก็เนี่ยชูวิทย์แฉทนายคนนั้นแฉกันไปแฉกันมาเราเห็นทุกความเน่าเฟะที่มันเกิดขึ้นในระบบราชการไม่ได้แปลว่าเรารอไม่ได้แต่นี่มันเป็นการ abuse การทำงานของสภาซึ่งมันทำลายความชอบธรรมมันดูถูกสภามันบ่อนทำลายหลักการประชาธิปไตยด้วยน้ำมือของครม.ใช่สิ่งนี้มันบ่อนทำลายความมั่นคงของประชาธิปไตยอ่ะจะพูดภาษาของสภาความมั่นคงอ่ะสิ่งนี้บ่อนทำลายความมั่นคงของการเมืองระบอบประชาธิปไตยรัฐสภาซึ่งอันนี้สมช.คุณจะเข้ามาดูมากกว่าไอ้99คนที่ส่งเรื่องเข้าสู่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันบ่อนทำลายความมั่นคงมากกว่าตัวพรบเองซะอีกนะใช่อืมโอเคครับผมครับอ่ะปิดท้ายกันนิดนึงนะครับนึกว่าปิดท้ายด้วยเรื่องดีเรื่องดีเรื่องดีเดี๋ยวอันนี้ใช่ไหมว่าอาจจะมีข่าวนี้ในวีคเอนด์ว่านายกรัฐมนตรีปลื้มกรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางยอดที่อันดับหนึ่งมีไปแล้วไม่ทุกวีคเอนด์ก็ต้องมีข่าวแบบนี้ไงอันนี้เราอ่านให้ก่อนผลงานของพลเอกประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีกระตุ้นการท่องเที่ยวทำให้มีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลกันมาเที่ยวเมืองไทยถ้าประยุทธ์ล้มเหลวนักท่องเที่ยวก็จะแห่กันมาหรอคะว่า Airbnb เป็นพบว่า Airbnb พบว่ากรุงเทพเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตอันดับหนึ่งของโลกนักเดินทางครับซึ่งในมุมกลับถามว่า Airbnb ก็คือการเอาบ้านเอาคอนโดไปให้เช่าอ่ะมันคืออะไรคุณอ่าน ซึ่งจริงๆแล้วก็คือการแทรกแซงระบบแล้วก็เป็นการถ้าในมองอีกมุมนึงนะฮะเป็นกระทบจะเรียกว่าเป็นบ่อนทำลายของการท่องเที่ยวในรูปแบบนึงเพราะว่าการจ่ายเงินให้กับ Airbnbประเทศไม่ได้ภาษีนะฮะค่ะนี่คือการออกนอกระบบนะฮะแล้วก็แปลว่าคนน่ะขาดทุนจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และจำต้องเอามาทำเป็น Airbnb ใช่ค่ะครับอันนี้เลยถึงเอาชวนมาคุยไงครับแล้วก็จะมาในช่วงประเทศในโลกห้ามมี Airbnb เช่นญี่ปุ่นไม่มีนะฮะค่ะในคอนโดบางที่ในประเทศไทยก็ไม่ควรจะมีคืออยู่ดีคุณเอาคอนโดที่ทุกคนใช้ร่วมกันแล้วใหต่างชาติมาอยู่อย่างเงี้ยก็แปลกๆนะครับครับผมทั้งหมดคือ Talking ทนายครับวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับสวัสดีครับ